สวัสดีค่ะสวัสดีกลางดึกมารับฟังข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของหมอเกตกันนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนเลยยังมีดีกรีของการร้อนแรงในสังคมเนาะหลายๆคนก็ได้จับตามองเพราะว่าจากการที่มี่ได้ออกคลิปไปเนี่ยก็มีผู้คนสนใจหันมาวิพากษ์วิจารณ์หมอเกตเพราะว่าเราได้พูดไปแล้วเนาะว่าในการวิพากษ์วิจารณ์ของเกี่ยวกับเรื่องสว.เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนคงจะทราบเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนสวัสดิการอะไรต่างๆแล้วก็ความเสียหายของประเทศชาติในศึกครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการบูลลี่นะสำหรับตัวมี่นะแต่สำหรับใครที่ไปล้ำเส้นเกี่ยวกับเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยอันนี้ก็ระวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นหนทางไปสู่คดีความได้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าทางทนายเดชาเนี่ยเขาก็รับหน้าเสือมาในการที่จะว่าความในเรื่องนี้เนาะแล้วก็ทัวลงค่ะทัวลงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์เดชาเนี่ยไม่หวั่นแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างถึงพริกถึงขิงเลยด้วยการที่จะบอกว่าแล้วถ้ามัวแต่เลือกมัวแต่มีคุณธรรมแล้วจะเอาอะไรแหละซึ่งตรงนี้เราได้วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะว่าทนายเดชาเนี่ยอาจจะเกินความคาดหมายไปแล้วว่าจะทำมาหากินเพื่อปากท้องเพราะว่าเรามองว่าอาจารย์เดชาเนี่ยเขาร่ำรวยอยู่แล้วนะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกทนายเดชาทนายมือหนึ่งแบบเนี้ยคือเขามีเงินมีทองอยู่แล้วแหละแต่สาเหตุที่เขารับงานเนี่ยคือเขาก็มองว่ามันไม่เห็นที่จะต้องเลือกข้างเลยคือกลัวกวาดหมดอะไม่สนใจหรอกว่าจะมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมกูรับว่าความเพราะฉะนั้นเขาจ้างมากูก็ทำส่วนจะติดคุกติดตารางหมอเกตจะโดนอะไรบ้างจะโดนใบแดงจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่โกหกไปก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าทนายเดชาเขาก็มองว่านั่นมันเป็นส่วนที่หมอต้องรับไปนะเพราะฉะนั้นอย่ามาถามหาคุณธรรมอะไรกับอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาก็เกลี้ยกล่อมนะก็ต้องใช้คำนี้เพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์เดชาก็เคยผ่านสมรภูมิของการสวนกระแสสังคมมาแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสารศาสตร์ตอนนั้นแรงมากเลยนะเพราะว่ากระแสสังคมก็มองว่าโหทำไมทนายไม่มีคุณธรรมอะไรเลยโรงเรียนนี้เนี่ยเขาทำร้ายตัวเล็กตัวน้อยนะไปทำแบบนั้นได้ยังไงและทำไมถึงได้ใจกล้าไปยืนอยู่ข้างโรงเรียนสารศาสตร์โอ้โหนั้นตอนนั้นก็ยอมรับนะว่ามีก็มีความรู้สึกว่าโอ้ทนายเดชาก็ไม่เลือกเลยแต่ว่าเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะว่าแนวทางของอาจารย์เดชาก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเขาก็มองว่าเขามีอาชีพเป็นทนายความนะเพราะนั้นใครจ้างเขาเนี่ยเขาก็รับว่าความหมดแหละแล้วในการรับว่าความเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ไปเชื่อเสียทีเดียวนะถ้าเรามองดูให้ลึกอะนะอย่างบางคนอาจจะมองก็ได้ว่าเฮ้ยการที่เขาไปว่าความให้โรงเรียนสารศาสตร์หรือว่าคุณแม่หรือว่าภรรยาของคุณหนุ่มกลานะคะที่เขาเรียกกันว่าทนายเมียน้อยอะไรเงี้ยมันก็มีทัวร์ลงอะว่าไม่พอใจว่าทำไมเขาไปเลือกข้างคนที่เป็นฝ่ายผิดสังคมก็ตราบาปไปแล้วนะว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเมียน้อยนะทำไมถึงได้ไปยืนข้างเขาแต่ว่าทนายเดชาเขาก็มองไงว่าคือฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ในการเถียงเพื่อตัวเองหรือเปล่าอันนี้ในมุมมองของอาจารย์เดชานะคือเขาก็มองว่าคนที่เป็นฝ่ายตกเป็นรองหรือว่าเป็นจำเลยเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ต่างให้ตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยทนายเดชาเข้าไปทำหน้าที่ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเมียน้อยอะไรหรือเปล่าเนี่ยเรามองว่าอาจารย์เดชาเขาก็หลับตาข้างหนึ่งประมาณว่าโอเคมึงจะโกหกมึงจะพรีเซนต์อะไรตัวเองจะแก้ต่างให้ตัวเองเอาเลยทำไปเลยแต่ถ้าพยานหลักฐานที่มีอยู่มันไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ก็เกมไงเหมือนอย่างในกรณีของเรื่องแตงโมก็ใช่ตอนนั้นทนายเดชาเนี่ยสวนกระแสเลยคือเขาพูดว่ามันไม่ใช่ขอตกอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นมีทนายบอกเนาะมีทนายบอกว่าโอ้โหเนี่ยมีคลิป
หลักฐานชัดเจนเลยว่าเป็นการขอตอกอนะโอ้โหจะมึงไม่รอดแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็จับตามองนะตอนนั้นมีก็จับตามองเลยว่าเฮ้ยมันจะมีไอ้คลิปวิดีโอที่ว่านี้จริงๆหรอแล้วสุดท้ายแล้วก็น่าจะไม่มีเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ยังถามอยู่เลยว่าทนายคนนั้นเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นความจริงบ้างเห็นเข้าไปทุกเรื่องเลยบอกใหญ่โตว่ามีนู่นนี่นั่นมีหลักฐานเอาผิดได้เอาผิดคนนั้นคนนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วพอมีคนไปจี้รวมทั้งแฟนคลับตัวเองด้วยนะคือมันเหมือนกับว่าคนเนี่ยหวังไว้เยอะแฟนคลับของแตงโมเนี่ยหวังไว้เยอะแล้วก็ไปทวงถามเขาว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเปิดหลักฐานกี่โมงแม้กระทั่งตอนนั้นที่มีในรายการโหนกระแสนะเขาก็พูดบอกว่าจะเปิดทำไมเปิดคนก็รู้หมดสิเนี่ยเขาจะกักไว้อย่างงู้นอย่างงี้บอกอ่ะโอเคกักไว้ไม่มีปัญหาคุณจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอให้เปิดก็แล้วกันแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเห็นไหมคะว่าผู้ร่วมขบวนการที่อยู่บนเรือนั้นก็ยังอยู่ปกติอะแล้วตกลงก็ไม่รู้คดีความไปว่ายังไงเพราะคนเบื่อตรงไหนรู้ไหมคะเบื่อตัวละครทั้งหมดเบื่อคุณแม่ด้วยอันนี้ก็เราก็ต้องพูดจริงๆนะคือเราไม่ได้เห็นถึงความรักความอะไรอวรอะไรเลยอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวกับเรื่องเงินหมดเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าเบื่อหน่ายแล้วก็เราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงคุณแม่ได้ด้วยเพราะว่าความเป็นจริงมันก็ปรากฏอยู่แล้วแล้วอีกอย่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์หมายถึงว่าครอบครัวเขาอะนะก็สูญสิ้นไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณแตงโมคุณพ่อเขามันไม่มีใครสามารถมายืนยันได้แล้วอะว่าสายสัมพันธ์ในครอบครัวเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันก็เหลือแต่หลักฐานที่หลงเหลืออยู่แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วก็ตัวละครลับทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลในเรือเนี่ยมันก็ดูมีความแปลกประหลาดกันหมดเลยอะนะคือเหมือนกับว่าเอาเงินเข้ามายุติปัญหารวมทั้งเนี่ยทั้งหมดเลยไม่อยากเอ่ยชื่อนะคะมันก็ดูแปลกๆดูมันไม่สามารถที่จะหาจุดจบได้ภายในระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มันจางหายไปกับการเวลาแล้วคนก็เริ่มเบื่อหน่ายนะมันไม่มีจุดจบว่างั้นเถอะคุณแม่ก็ออกมาเป็นระยะนะคะมาทวงเกี่ยวกับเรื่องเงินคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะว่าคุณแม่นั้น อยากได้เงินได้ทองบ้างอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีพูดนะหมายถึงว่ามีเล่าให้ฟังว่ามันก็มีกระแสสังคมออกมาแบบนี้มันก็ไม่แปลกนะที่จะทำให้ผู้คนเบื่อหน่ายนี้พอเข้ามาเรื่องเดิมก็คือทนายเดชาก็ได้พูดแหละว่ามันไม่มีหลักฐานถ้ามีหลักฐานก็เอาออกมาเลยตอนนั้นกระแสสังคมก็ด่าทางอาจารย์เดชาซึ่งนี่ก็ได้นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วว่าจริงๆนะมันขึ้นอยู่กับหลักฐานก็คือสิ่งที่ทนายเดชาก็พูดเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่มีพูดว่ามันจะเป็นขอตกอไปได้เนี่ยคือมันต้องมีหลักฐานที่ชัดมันไม่ใช่เอาความรู้สึกของคนเนี่ยตัดสินเพราะฉะนั้นเวลาเข้าสู่ศาลแล้วถ้าทนายมีหลักฐานก็ว่าไปตามนั้นก็เป็นไปสู่การขอตกอได้เลยแต่ว่ามันไม่มีไงจนกระทั่งบัดนี้เลยนี่แหละเป็นคดีที่ถือได้ว่าเป็นตำนานเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าข้างอาจารย์เดชานะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เดชาพูดมันก็ถูกก็คือมันสำคัญอยู่ที่ว่าหลักฐานจะผิดถูกยังไงอยู่ที่หลักฐานอย่างเดียวเลยสมมตินะคะสมมติว่าทุกคนน่ะมั่นใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นมันเป็นการขอตกอนะมันใช่แน่นอนแต่ถ้ามันไม่มีหลักฐานมันก็จบเพลงไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เดชาเขาก็เลยพูดไงว่ามันไม่มีทางมันไม่มีหลักฐานนำไปสู่การขอตกอไปเอาผิดเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจบลงแค่นี้ด้วยการประนีประนอมการเหมือนกับจะใช้คำว่าปิดปากก็ว่าได้นะก็คือเหมือนกับคุณแม่ก็พยายามที่จะเล่นบทเหยื่อถูกไหมคะว่าเป็นมารดาแล้วเหลือชีวิตอยู่เพียงคนเดียวลูกสาวที่เคยส่งเสียแล้วฉันจะอยู่ชีวิตไปได้อย่างไรแล้วก็ทำให้คนที่ตกเป็นผู้ร่วมขบวนการเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเอาเงินมาปิดปากอันนี้เราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทนายเดชาเขาก็เลยยึดประโยคนี้ไงว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าเขาไปเชื่อหมอเกตนะคือเชื่อในฉากหน้าว่าโอ้โหผมเชื่อมั่นในลูกความเขาเขาได้บอกกับผมแล้วว่าเขาเนี่ยเรียนจบจริงเรียนจริงไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ซื้อวุฒิอะไรเงี้ยผมเชื่อมั่นในเขา
แต่จริงๆแล้วเนี่ยในฉากหลังเนี่ยอาจารย์เดชาก็ได้พูดในไลฟ์ตัวเองว่ามันไม่เกี่ยวเลยคือในเมื่อเขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ก็ยืนยันไปตามนั้นสิแต่ถ้าเกิดมันเป็นความเท็จคุณก็เข้าคุกไงแต่ผมอะผมก็รับว่าความเสร็จแล้วมันก็จบแล้วงานผมเพราะว่าผมรับเป็นทนายในการแก้ต่างให้กับเขาผมในระหว่างที่ผมทำหน้าที่ผมก็ทำไปตามเรื่องเขาจะโกหกหรือเปล่าผมไม่รู้ผมก็ว่าไปตามนั้นอะเขาว่าเขายืนยันผมก็ยืนยันไปตามนั้นแต่ถ้าพยานหลักฐานที่หมอเขาให้ผมมาเนี่ยเอามากองบนศาลแล้วศาลไม่เชื่อหรือว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ได้แก้ต่างให้ตัวเองไม่ได้ก็เข้าคุกจบแค่นั้นเองไม่มีอะไรผมก็จุกรูผมก็รับเงินแล้วผมก็กินไวน์แค่นั้นเองผมก็ลอยตัวแล้วผมก็ไปคดีใหม่ก็มันก็อาจจะดูแห้งแล้งหรือว่าอาจจะดูหน้าเงินไปสักนิดนึงอะเนาะในสังคมไทยที่เขาก็มองแบบนี้อันนี้คือทนายเดชาเขาก็ไม่ได้หวาดหวั่นอะไรทัวร์จะลงก็ไม่ได้สนใครจะเข้ามาด่าก็ด่าไปแต่อย่าให้ล้ำเส้นมากก็ละกันถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวก็ฟ้องแค่นั้นแต่ว่าทนายเดชาเขาก็ยืนหยัดไงว่าถ้ามูแต่เลิกงานก็ยากจนนะคะเขาบอกว่าทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็นั่งกินไวน์เนี่ยนั่งไลฟ์ก่อนไลฟ์ก็นั่งกินไวน์ไปครึ่งขวดแล้วก็ยังไงก็มีความสุขดีอ่ะเขาก็ยึดลักษณะแบบนี้ว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแล้วก็มัวแต่จะมามีคุณธรรมแล้วจะเอาอะไรแหลกล่ะจะให้มากัดก้อนเกลือกินเป็นทนายคุณธรรมแล้วไม่มีคดีก็ไม่ไหวนะอันนี้คือแนวทนายเดชานะมีเล่าให้ฟังเขาเนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะส่วนเพื่อนๆเนี่ยได้รับฟังแล้วถึงที่มีสรุปให้ฟังเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็รับได้ไหมก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้เนาะอย่างไรก็ดีนะคะก่อนที่เราจะไปพบเนื้อหาข่าวสารก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยนะคะทางด้านของทนายเดชานะคะได้ออกมาชี้แจงบอกว่าหมอเกตขอชี้แจงเรื่องที่เป็นดราม่าอยู่ในขณะนี้1หมอเกตไม่เคยพูดหรือว่าบอกว่าเรียนจบปริญญาเอกแม่โจ้พูดแต่เพียงแค่ว่ากำลังศึกษาอยู่เท่านั้นสื่อเนี่ยนำไปบิดเบือนเอาเองโอ้อันนี้ก็น่าคิดนะว่าใครเป็นคนทำจับมือใครดมได้มิเอ่ย 2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหมอเกตได้มีโอกาสไปร่วมงานซ้อมดับเพลิงจริงและได้มีการพูดคุยกับรองอธิการบดีในเรื่องของการจะไปสอนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจริงแต่หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือกันในภายหลังและไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้เนื่องจากมีความไม่ลงตัวกันในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆในการเข้าไปเป็นอาจารย์สอนของมหาวิทยาลัยดังนั้นจึงไม่ได้ไปสอนอันนี้ก็น่าแปลกว่าทำไมคุณไม่ได้มีการชี้แจงผ่านทางด้านFacebook ของตัวเองเพราะตลอดเวลาคุณก็จะรายงานว่าคุณจะทำนั่นทำนี่ในเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะมีการชี้แจงนะอันนี้ถูกไหมเพื่อนๆว่าจริงหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้คุณชี้แจงไปคุณบอกขอบคุณเขาคุณนู่นนี่นั่นว่าคุณจะเข้าไปเป็นอาจารย์จะไปทำศาสตราจารย์ต่อด้วยแต่พอไม่ได้เป็นคุณกลับไม่แจ้งอันนี้ก็ถือว่าผิดนะเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนกับข้อมูลที่ยังคงทิ้งเอาไว้อยู่ในสังคมว่าคุณจะไปทำศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอันนี้มียกตัวอย่างนะง่ายๆสมมติว่าดาราท่านหนึ่งเคยรับงานเอาไว้ว่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะไปร่วมงานกับแบรนด์นี้นะตอนนี้ตกปากรับคำแล้วเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเราจะถ่ายในเร็วๆวันนี้เนี่ยตอนนี้รับงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักแล้วอย่างงู้นอย่างนี้แต่วันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกสัญญานะแน่นอนเลยก็ต้องออกมาแถลงว่าขอให้ทราบนะเราไม่ได้ข้องเกี่ยวกับแบรนด์นี้แล้วเรายกเลิกสัญญาไปแล้วไม่ได้มีพันธะอะไรต่อกันอันนี้ขอแจ้งทุกคนได้ทราบไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติมันก็เหมือนกันนะคะดาราท่านไหนที่ยกเลิกสัญญาหรือว่าหมดสัญญาเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้ไปแล้วเขาก็จะแถลงเห็นไหมคะมีบางครั้งมีการยื่นโนติสด้วยซ้ำว่าเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวกับแบรนด์นี้แล้วนะถ้าหลังจากนี้มีการนำรูปเขาไปใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะดำเนินการทางด้านกฎหมายอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงคุณเคยใช้สื่อเนี่ยในการประชาสัมพันธ์ข่าวตัวเองอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าคุณก็ต้องกลับมาแก้ข่าวคุณจะปล่อยเพิกเฉยให้คนเขาเข้าใจผิดหรือว่า
ให้มันลอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกอันนี้เราไม่ได้จงใจที่จะโจมตีนะเพราะคุณอย่าลืมนะว่าตอนเวลาคุณประชาสัมพันธ์ตัวเองคุณก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางด้าน Facebook แล้วเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะหนีโดยไม่แก้ข่าวมันก็ไม่ได้อะคุณจะมาอ้างว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นโอ้ฉันไม่ได้ดังขนาดนั้นฉันก็คิดว่าปล่อยผ่านไปอันนี้มันก็แปลกมันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะนะต่อมามาดูข้อ3นะคะบอกว่าส่วนเรื่องที่ไปทำการติวที่สถาบันนิด้าแล้วเกิดความเข้าใจผิดว่าไปเรียนหรือว่าไปจบที่นิด้าความเป็นจริงแล้วก็คือการโพสต์ว่าไปติวที่นิด้าเฉยๆเพราะว่าแม่โจ้ได้ให้นักศึกษาไปติวเพื่อที่จะเตรียมในการพรีเซนต์หัวข้องานวิจัยงานที่ออกซฟอร์ดซึ่งจะมีการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการพรีเซนต์หัวข้องานวิจัยเท่านั้นไม่ได้เป็นการสอบจบปริญญาเอกอย่างที่มีการเข้าใจผิดกันไปทั่วประเทศสุดท้ายแล้วก็ตกที่สื่อนั้นมีความบิดเบือนสื่อเอาไปเต้าข่าวกันเองเอาไปเขียนกันมั่วทำให้คุณหมอเกตนั้นเกิดความเสียหายในปัจจุบันโอ้อันนี้มันจะใช่หรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูที่คอมเมนต์นิดนึงนะคะว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้างทางทนายเดชานะคะบอกว่าทนายเดชาในฐานะของทนายความของหมอเกตขอนำคำชี้แจงของหมอเกตมานำเสนอต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับต่อมานะคะมีคนก็เข้าไปถามทางอาจารย์เดชาบอกว่าณเดรู้สึกอย่างไรบ้างที่ข้อมูลที่สื่อหรือว่าผู้คนในโลกออนไลน์เอามาเผยแพร่แล้วท่านสว.ผู้ทรงเกียรติมีข้อมูลที่นอกเหนือจากคำพูดที่มาโต้แย้งไหมครับเอาแบบว่าตอบให้สื่อเนี่ยหน้าแบบหงายเงิบกันไปเลยทีเดียวมีไม่เอ่ยนะคะผู้คนก็ได้มาจับตามองมาไซอ่ะนะเขาบอกว่าอ่านของสื่อกับอ่านหน้าเฟซของสว.มันตรงกันนะว่าทางคุณหมอเนี่ยพยายามที่จะลงดีกรีของตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นด็อกเตอร์ตัวเองนั้นเป็นศาสตราจารย์ตกลงแล้วเนี่ยใครมันคลาดเคลื่อนกันแน่ในเมื่อตัวคุณหมอเกตก็พยายามที่จะพะความเป็นศาสตราจารย์ความเป็นด็อกเตอร์ถูกไหมคะในใบสว.3เนี่ยคุณหมอเขียนเต็มอัตราศึกเลยค่ะศาสตราจารย์ไม่ใช่สศาลาจุดนะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาเขียนว่าสศาลาจุดดรจุดพยจุดนะอันนี้เราเข้าใจได้ซึ่งปัจจุบันนี้ที่มีคนเขาเขียนกันนะคะก็คือสว.จุดสศาลาจุดดเด็กรอเรือจุดพพานยหญิงจุดเกตกมลเห็นไหมคะอันนี้คือยศเต็มๆเลยแต่ว่าถ้าเราไปดูในสว.3เนี่ยเขาจะเขียนเต็มๆเลยนะคะว่าศาสตราจารย์แล้วก็ค่อยดอเด็กรอเรือจุดเห็นไหมคะก็เหมือนกับใครๆก็มองว่าโอ้โหทำไมต้องเขียนเต็มขนาดนั้นคือคุณต้องการที่บ่งบอกว่าคุณเป็นศาสตราจารย์ไงนี่แหละคือสิ่งที่มันย้อนแย้งกับที่ทนายเดชาได้บอกในเมื่อตัวคุณบอกว่าสื่อเข้าใจผิดเบือนไปเองอ้าวแล้วใน Facebook ตัวเองล่ะที่เขียนว่าตัวเองนั้นเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์รูปภาพอะไรที่คุณหมอทำออกมาพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยก็มีการบอกนะว่าตัวเองเป็นศาสตราจารย์ตัวเองเป็นด็อกเตอร์อ้าวตกลงใครโกหกกันแน่อันนี้เราไม่ได้ฟันธงนะว่าคุณหมอโกหกแต่ว่ามีแค่รวบรวมไหมทุกคนได้รับฟังกันแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองนะว่านี่คือคนที่เขาเอาข้อมูลไปแย้งทนายเดชาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะสิ่งที่ทนายเดชาออกมาชี้แจงมันก็ผิดแล้วนะคะแล้วก็มีบางคนบอกว่าฝากบอกหมอท่านให้ยอมรับเถอะครับว่ายศถาบรรดาศักดิ์อาจจะทำให้ชะล่าใจหลงในรูปธรรมการเรียนนั้นมันยากกว่าการที่จะจบสังคมเนี่ยยอมให้อภัยไม่ต้องแถรับผิดไปแล้วก็ทำหน้าที่สว.อย่างซื่อตรงไม่เป็นสายสีหรือว่ากลุ่มใดๆยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเดี๋ยวคือมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงถ้าคุณผิดคุณก็จะเข้าไปเป็นสว.ไม่ได้สิคุณอย่าลอยนวลเข้าไปคือคุณภาพแบบนี้คุณจะไปทำงานให้กับประเทศชาติได้ยังไงอันนี้ก็โลกสวยเกินไปนะพูดจริงๆคือเราไม่ได้อยากจะจองเวรจองกรรมแหละแต่คุณต้องไปตามสเต็ป
ในเมื่อคุณคดโกงเขามาคุณไม่โปร่งใสแล้วเขาจับโป๊ะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปลอมหมดเลยคุณวุฒิคุณสมบัติอะไรต่างๆเอ้าแล้วคุณจะขอโทษอย่างเดียวแล้วคุณจะไปทำงานต่อไม่ได้เดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาเคลียร์ในสิ่งที่ตัวเองสร้างเอาไว้ก่อนคือมันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้ตัดจบเหมือนสวิตช์ไฟนะคะในการปิดออนออฟแล้วคุณก็จะเข้าไปทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีบางคนเขาเข้ามาแจมนะคะบอกว่าเดี๋ยวเรื่องวุฒิยังขนาดนี้แล้วถ้าเข้าไปทำงานในสภามันจะไปมีคุณภาพตรงไหนอ่ะตอบตรงนี้ก่อนนะอันนี้ถูกต้องเลยอ่ะคนนี้ก็ยังมาแถอยู่บอกอะไรนะถ้าอยากจะเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธาคืนก็ต้องมีผลงานดูตัวอย่างเช่นทนายจุดๆหรือว่าคุณชูวิทย์แชร์แต่ละเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นถ้าทำได้แบบนั้นก็คงจะยากสำหรับท่านสว.อันนี้พูดอะไรก็ไม่ทราบดูไม่ค่อยอยู่ในร่องในรอยเลยถามอย่างอื่นตอบอย่างนั้นมั่วไปหมดส่วนมีบางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะแท็กชื่อคนนั้นแหละที่ตอบไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยแหละบอกว่าแค่นี้ก็ไม่มีความซื่อสัตย์แล้วจะไปทำงานใหญ่ให้ประเทศชาติได้อย่างไรใครก็จะเชื่อมั่นใช่อันนี้แหละมีก็คิดว่าคนนั้นก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันคือเหมือนกับว่าตรรกะความคิดแปลกๆนะคะนี้ขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้นะบางคนบอกว่าอ้าวแล้วบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เรียนจบปริญญาเอกแต่ดันใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์อันนี้ตกลงใครบิดเบือนตัวเองบิดเบือนตัวเองหรือเปล่านะคะแล้วก็ทนายเดชาก็บอกว่าแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ขอให้แสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตเหมือนเป็นการขู่ไกลๆเนี่ยแหละบางคนก็บอกว่ารับทราบค่ะขอบคุณนะคะที่มาชี้แจงถ้าชี้แจงแบบนี้ช้าๆตั้งแต่วันแรกก็คงจะไม่มีคำว่าสื่อบิดเบือนเลยค่ะอันนี้ก็น่าเป็นการแซะเนาะแล้วทางอาจารย์เดชาก็ใช้ Facebook ส่วนตัวนะคะที่ใช้ชื่อเดชากิตติวิทยานันท์นะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกจุ๊กครูจุ๊กครูเกิดจากการคอมเมนต์นะคะก็น่าจะรู้จักกันหรือเปล่าเพราะว่าคนนี้ก็ยังเข้าไปบอกว่ากริ๊งครูอาจารย์ตอนเช้านะคะอาจารย์ก็อาจจะรู้จักมักจีกันก็ว่าได้เนาะมาก็มีคนจับโป๊ะนะคะบอกว่าอ้าวแต่ที่มีการแคปชั่นเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยนะว่าเจอกันนะคะเด็กๆ ก็คือเจอกันนะคะพวกน้องๆ นักศึกษาก็คือเดี๋ยวพี่เนี่ยพี่เกดเนี่ยจะเข้าไปสอนแล้วมันต้องชัวร์จริงๆนะคุณถึงได้บอกเขาว่าเดี๋ยวเจอกันน่ะถูกไหมอันนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันได้นะมีบางคนก็บอกว่านั่นสิคือต้องได้สอนแน่ๆนะถึงกล้าที่จะเขียนแคปชั่นแบบนั้นแม่ทำไปได้อันนี้ก็เห็นด้วยนะเห็นไหมคะว่ามันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะจากการออกมาแก้ต่างแก้ตัวแต่ว่าอันนี้คือเราทราบอยู่แล้วนะว่าอาจารย์เดชาเนี่ยเขาก็ปิดตาข้างนึงอ่ะมีมองแบบนี้นะคือปิดตาข้างนึงมึงจะพูดอะไรมึงพูดเถอะเดี๋ยวกูแก้ต่างให้แต่พอถึงเวลาถ้าเกิดว่าหลักฐานมันฟาดเปรี้ยงว่าเองเนี่ยโป๊ะก็รับไปนะก็คือรับไปเต็มๆกูก็ลอยลำกูก็รับเงินแล้วกูก็หนีชิ่งไปคดีอื่นแล้วนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วมีคนแซะด้วยนะเรียกว่าอ่านแล้วสะดุ้งเลยทีเดียวบอกว่าหมอใช้สบู่ยี่ห้ออะไรคะถึงได้ตัวลื่นขนาดนี้ อันนี้เจ็บนะเจ็บจริงๆมันก็บอกว่าอ้าวดันโทษสื่อซะงั้นทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะบางคนก็บอกว่าป้าพูดได้ไหม ประชาชนก็ดูออกค่ะสีข้างถลอกไปหมดแล้วค่ะทั้งทนายทั้งคุณหมอเลยบางคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้สื่อนะคะบอกว่าล้วนแล้วแต่ทำตัวเองทั้งนั้นเลยบางคนก็บอกว่าคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยส่งฝาบาวแดงชิงโชคมาเนาะอู๋เรียกว่าคือไปอ่านเนี่ยมีแต่ความฮาทั้งนั้นเลยนะเพื่อนอ่านแล้วนะคะได้ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรสามารถมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้เนาะอันนี้มีก็พยายามที่จะหยิบยกมาให้ทุกคนได้วิพากษ์วิจารณ์กันมีด้วยนะคะบอกว่าถามจริงทนายว่าคนแบบนี้สมควรที่จะได้รับตำแหน่งสว.จริงหรืออันนี้ก็อย่างที่มีพูดไปแล้วแหละคือทนายเดชาหลับตาข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาได้ผลประโยชน์อันนี้เราต้องพูดกันจริงๆเลยถูกไหมคะว่าการเป็นทนายตรงเนี้ยจะถูกจะผิดแต่กูไม่รู้หรอกแต่กูได้ผลประโยชน์ในการเป็นทนายในการแก้ต่างให้กับหมอเกตก็แค่นั้นเอง
วันนี้เจ็บปวดมากเลยนะบอกว่าตอนนี้ถลอกปอกเปิดไปหมดแล้วบางคนบอกว่าประเด็นก็คืออยากจะจบสูงอยากจะจบนอกแต่ดิฉันงองูค่ะประเด็นมันก็เลยเกิดขึ้นโอ้โหนี่เจ็บนะเจ็บจริงๆอันนี้พยายามละวันในฐานที่ทุกคนเข้าใจนะบางเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะต้องย่อนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะสุ่มเสี่ยงเกินไปขอให้ทุกคนได้เข้าใจเอาไว้ด้วยยิ่งอ่านแล้วก็ยิ่งหัวเราะนะคะเขาบอกว่าแถกันสุดริ่มรู้สึกเป็นห่วงอาจารย์ด้วยนะครับเขาบอกว่าอ้าวหมอเป็นคนบอกว่าหมอไปเรียนจริงจบจริงที่สถาบันนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้มีก็เห็นด้วยคือหมอเนี่ยยืนยันเลยว่าเรียนจริงจบจริงอ้าวเรียนที่ไหนก่อนในเมื่อสถาบันนั้นมันไม่ได้เปิดการเรียนการสอนนะหมอทุกคนกินข้าวนะครับอาจารย์ทุกคนกินข้าวจ้าไม่มีใครกินหญ้ามีคนมาแซวนะคะบอกว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์ในการคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดแล้วก็สื่อเนี่ยบิดเบือนให้ร้ายจังคือเดี๋ยวกลายเป็นเล่นบทเหยื่อซะงั้นถูกกระทำซะอย่างนั้นเอ้าแล้วตอนแรกเนี่ยคือเวลาเขียนลงไปในสว.3เนี่ยคือไม่ได้ฉุกคิดเลยใช่ไหมเอ่ยโอ้อันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าประชาชนเนี่ยต้องออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆให้คนเขารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทานหญ้านะเราไม่ได้เล็มหญ้านะปัจจุบันเนี้ยเรารับประทานข้าวกันนะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าในสิ่งที่มี่พูดมันถูกหรือเปล่าเพราะทุกคนน่ะถ้าทุกคนเนี่ยสงบปากสงบคำนะคะแล้วไม่ได้แสดงความคิดเห็นเลยเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยมาเต้าข่าวหรือมาปั่นกระแสสังคมสิ่งที่มีอยากทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าให้มาด่าหมอนะแต่หมายถึงว่าให้เอาเหตุผลหรือว่าความคิดของคุณว่าคุณมองว่าแบบนี้แบบนี้ทำไมหมอเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ให้มาบูลลี่นะคะคือเอาเหตุผลมากองอะว่าคุณหมอเนี่ยโป๊ะตรงไหนเห็นด้วยกับมี่หรือเปล่าหรือว่ามี่พูดผิดถ้ามี่พูดผิดก็สามารถแย้งได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นเหมือนกันก็สามารถที่จะเอาเหตุผลมาฟาดได้ว่ามี่พูดไม่ถูกนะมี่พูดไม่ตรงประเด็นนะมี่พูดว่าคุณหมอเกินไปอันนี้เรายอมรับได้นะคะเอาเหตุผลมาแลกเปลี่ยนกันมีคนนี้นะคะมาแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนเลยโอ้โหตอนนี้ไม่รู้ว่ากำลังกุมเขาอยู่บนหัวหรือเปล่านะคะบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในกลุ่ม2สายงองูผมเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่เลือกคุณหมอเพราะว่าผมดูที่สว.3ที่หมอเป็นคนเขียนเอาไว้ในรอบสุดท้ายที่เมืองทองเห็นไหมคะนี่แหละคือความเรือหายเพราะว่าเขาเลือกเพราะใบสว.3ทีนี้คุณเห็นโทษทันของมันแล้วหรือยังหมอจะมาปัดความรับผิดชอบไม่ได้เลยเพราะว่าหมอเนี่ยเขียนประวัติเอาไว้สวยหรูมันก็มีคนบางคนเนี่ยที่หลงเชื่อคุณหมอด้วยบอกว่ารบกวนทนายถามหมอเกตหน่อยได้ไหมคะว่าถ้ารู้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ไปเรียนที่สถาบันดังกล่าวแล้วทำไมถึงยังกล้าใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าหรือว่าศาสตราจารย์นำหน้าทั้งที่ว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรมาเลยแต่กล้าที่จะบอกว่าตัวเองนั้นจบด็อกเตอร์แล้วก็เป็นศาสตราจารย์ด้วยเราคิดว่าทนายก็คงรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรเพราะโดยสามัญสำนึกของคนปกติดูก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องก็หวังว่าคุณทนายจะคิดทบทวนดีแล้วนะคะว่าสิ่งที่ตัวคุณนั้นทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามอันนี้เห็นไหมคะว่าเขาก็พูดในสิ่งที่มีพูดแล้วว่าทนายรู้ตัวดีว่าทนายทำอะไรเพียงแต่ทนายก็หลับตาข้างหนึ่งถูกไหมคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำเพื่อปากท้องอันนี้มันก็คงขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของทุกคนแล้วแหละว่าคุณจะศรัทธาหรือคุณจะไม่ศรัทธาอย่างบางคนเนี้ยคือถึงขนาดถอดใจเลยนะว่าโอ้ติดตามพี่เดย์มาตลอดคือไม่เอาละคือแสดงว่าปากท้องอย่างเดียวเลยแต่ว่าทนายเดชาเขาก็ไม่กลัวนะเขาบอกไม่เป็นไรใครจะเลิกติดตามก็ไม่ว่ากันก็ผมก็บอกไปหมดแล้วทุกอย่างถึงความคิดของผมแต่ถ้าคุณรับไม่ได้ก็จบกันก็แค่นั้นเห็นไหมคะว่าทนายเดชาเนี่ยคือเขาพูดในลักษณะที่ว่าคือกูไม่หวั่นคือกูอายุขนาดนี้แล้วกูยึดแนวทางแบบนี้คือพิ้วตลอดชีวิตทนายเดชาก็พูดเลยนะว่าเขาอะลื่นเป็นปลาไหลเขาอะพิ้วมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นใครจะไม่ศรัทธาใครจะอะไรก็แล้วแต่
เอาที่ทุกท่านสบายใจก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มี่ก็สรุปให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรับฟังแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นของทุกคนดูก่อนอื่นใดที่เราจะไปประเด็นอื่นนะคะเดี๋ยวมี่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังจากปากของทนายเดชาเลยถึงความรู้สึกเดี๋ยวบางคนจะหาว่ามี่มาใส่ร้ายอาจารย์เดชาหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวให้ฟังจากปากเลยค่ะว่าทนายเดชาเขาฟาดอย่างไรบ้างวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการรับเรื่องทั้งหมดไว้2เรื่องจริงๆเนี่ยรับเรื่องการร้องเรียนนะครับก่อนที่จะมีการประกาศแล้วนะก่อนที่มีการประกาศแล้ว2เรื่องนะฮะก็หมอเกศก็ต้องไปสู้คดีกันในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับจริงเท็จอะไรไม่เกี่ยวกับพี่เดนะพี่เดก็เป็นแค่ทนายความครับวุฒิจริงวุฒิปลอมนะครับก็ว่ากันไป ว่ากันไปนะครับวุฒิปลอมก็ติดคุกศาสตราจารย์ปลอมก็ติดคุกด็อกเตอร์ปลอมก็ติดคุกแต่ถ้าจริงก็รอดนะชีวิตแม่งก็มีอยู่แค่นั้นนะครับไม่ต้องมีอะไรต่างๆพี่เดสู้ครับงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขถูกต้องครับคนเราเกิดมาก็ต้องทำมาหากินหาเงินหาทองทั้งนั้นนะครับผมได้มีกินมีใช้นี่ก็เพราะลูกความแล้วก็ลูกค้าที่สนับสนุนทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณนะครับFC ทุกท่านแล้วก็นะครับสถาบันการเงินบริษัทการค้าขนาดใหญ่นะครับลูกความหลักของผมก็คือสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทการค้าขนาดใหญ่ที่จ้างผมอยู่นะฮะทั้งงานกฎหมายงานทนายความงานที่ปรึกษางานบรรยายนะครับนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรอย่างอื่นแล้วนะพอแล้วทุกวันนี้ก็นั่งกินวายอย่างเดียวนี่ซัดไปครึ่งขวดแล้วเนี่ยขณะจัดรายการนี่ก็ยังงงเลยว่ากูเป็นใครกันวะครับเนี่ยจุกรูผมคนตรงไปตรงมาครับไม่ใช่พวกมีศีลมีธรรมอะไรจนขนาดโอ้โหนั่งสมาธิมีทนายพาดพิงพี่เดที่สภาทนายอยากจะตรวจสอบพี่เดก็เต็มที่เต็มใจเลยครับนะคนอย่างพี่เดเนี่ยยอมรับการตรวจสอบยอมรับได้เลยไม่เคยผิดผิวสัญญาเป็นสัญญาคือคนอย่างพี่เดหนึ่งไม่รับบริจาคไม่หาแดกหากินกับการบริจาคไม่หลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนจะเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงนี่คือนิสัยพี่เดครับนะไม่ว่าคนนั้นจะทัวร์ลงคนนี้จะถูกโจมตีพี่เดก็ถือว่าทุกคนนะเป็นพรรคเป็นพวกนะนะฮะยึดหลักมาตลอดพวกกูถูกเสมอนะครับสบายใจนะครับเพราะนั้นใครนะครับรู้จักพี่เดก็รู้ว่าเป็นคนเอาพรรคเอาพวกนะศัตรูไม่มีผมเนี่ยเกิดมาจนอายุ60กว่าเนี่ยไม่มีศัตรูครับนะครับจริยธรรมนะครับมีครับผมไม่เคยทำผิดจริยธรรมไม่เคยทำผิดกฎหมายไม่เคยทำผิดจริยธรรมถ้าใครผมคิดว่าผมทำผิดจริยธรรมก็ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยว่าแล้วก็จุกรูจุกรูนะครับจุกรูผมไม่เคยทำผิดกฎหมายครับแต่อาจจะผิดใจคนบ้างบางคนอาจจะไม่ชอบไม่รักพี่เดก็ไม่เป็นไรครับยังไงไงพี่เดก็ยังมีลูกเฮงกับลูกไร้หมาผู้น่ารักสองพี่น้องครับเฮงกับไร้ยังไงก็รักพ่อจะไม่แยกแยะเลยหรือครับว่าเพื่อนนั้นถูกหรือผิดไม่ครับเพื่อนผมผิดหรือถูกเพื่อนผมก็คือเพื่อนผมนิสัยผมเป็นอย่างนั้นครับใครไม่ชอบผมไม่เป็นไรครับต้องขออภัยนะครับขออภัยด้วยครับผมเป็นคนรักเพื่อนรักพ้องรักพี่รักน้องนะครับผมไม่ใช่พวกอะไรสายวัดสายธรรมะบางคนบอกโอ้พี่เดต้องเลือกรับคดีหน่อยนะครับรับเฉพาะคนถือศีลกินเจคนนับถือศีล5นะครับไม่ต้องครับโจรก็จ้างได้ครับเมียหลวงก็จ้างได้เมียน้อยก็จ้างได้นักการเมืองก็จ้างได้สวก็ได้สำหรับพี่เดนะครับรอรับได้เลยนะครับทุกอย่างครับนะครับนะพี่เดนี่สบายใจครับนะครับเพราะว่าเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนทุกฝูงไม่มีศัตรูนะครับใครโกรธใครเกลียดไม่ว่าใครทัวร์มาลงไม่ว่าใครติดฉินนินทาไม่ว่าครับนะครับจุกรูครับนะเป็นคนที่มีแต่เพื่อนฝูงนะครับนะทนายที่มีคุณธรรมจะไม่รับว่าความให้คนผิดคนชั่วอ๋อไม่เป็นไรละครับผมไม่เคยทำอะไรผิดจรรยาบรรณวิชาชีพถ้าใครคิดว่าผมทำผิดก็ไปดำเนินการตามกฎหมายครับไม่มีครับโจรก็ต้องมีทนาย
ก็ต้องมีทนายมีใครรับว่าความก็อย่างน้อยๆก็ในโลกนี้ยังมีพี่เดงได้หมดถ้าสดชื่นทุกรูได้หมดถ้าสดชื่นทุกรูได้หมดถ้าสดชื่นนะครับสำหรับพี่เดนะครับทุกคนต้องทำมาหากินใครคิดว่าผมทำผิดไปแจ้งความไปร้องได้เลยครับครับไม่ได้อยู่ด้วยพูดคำวิพากษ์วิจารณ์ของใครผมอยู่ที่การกระทำนะผมรักพี่เดนะครับใครรักพี่เดก็เข้ามาไม่รักก็ไม่เป็นไรผมไม่ใช่พระเป็นโจรไม่มีใครว่าความมาหาพี่เดได้หมดทุกข้อหาทุกฐานความผิดคุยกับพี่เดได้เลยของผมเนี่ยใครเป็นเพื่อนผมนะครับผมดูแลทุกคนยิ่งใหญ่แก่สวหมอเกตเนี่ยใครๆบอกก็ทัวลงพี่เดถอนตัวผมเนี่ยยื่นถอนตัวไปตั้ง 2-3 รอบแล้วหมอก็บอกอย่าทิ้งหมอเราก็ต้องดูแลกันไปผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาก็ต้องดูแลไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาก็ต้องดูแลไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาก็ต้องดูแลใครจะบอกว่าหมอเป็นมิจฉาชีพหมอกระลั่นหมอหลอกลวงตามสบายครับใครมีปากมีเสียงอยากจะทำอะไรเต็มที่เลยครับนะเต็มที่นะแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาพี่เดแม่ก็มีแต่พักมีแต่พวกพี่เดพร้อมเป็นทนายโจรจุกรู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 จบไปแล้วมีแต่ความชัดเจนที่ได้รับฟังจากคลิปนี้ด้วยคำนี้เน้นถึง2ครั้งไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาก็ต้องดูแลแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาไม่คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากที่สุดเลยนะคะว่าเพราะอะไรทำไมคุณหมอถึงได้ผ่านมาเข้าสู่รอบสุดท้ายจนสุดท้ายได้เป็นสว.ที่มีอันดับในการโหวตมีคะแนนสูงสุดที่สุดของรุ่นน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากที่สุดไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแล้วก็เพราะอะไรทำไมถึงไม่มีใครออกมาสกัดดาวรุ่งถึงการโปรยคำหรือว่าคุณสมบัติอะไรต่างๆของคุณหมอเองประเทศไทยเรามันแปลกนะคะคือมันไม่พัฒนาแล้วคนในประเทศก็สมัครใจที่จะช่วยกันฉุดรั้งไม่ให้ประเทศนั้นมันพัฒนาไปไหนจากคำพูดของทนายเดชานะคะมีสะท้อนใจอยู่นะที่ทนายเดชาได้พูดว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่รักพี่รักน้องเอาพวกออกพ้องไม่ว่าพวกพ้องจะเป็นคนดีหรือไม่ก็ตามไม่สนพร้อมที่จะออกมาปกป้องนี่คิดว่าประเทศชาติมันเป็นเพราะแบบนี้แหละถึงได้ไม่ไปไหนอันนี้พูดเรื่องจริงนะสาเหตุที่มีพูดแบบนี้มีไม่ได้เจาะจงไปที่ทนายเดชาอย่างเดียวหรอกคุณลองดูส.ส.ก็เอาก็แล้วกันสาเหตุที่เขาช่วยกันหัวช่วยกันปิดปากช่วยกันดันพ.ร.บ.นู่นนี่นั่นหรือว่าช่วยกันปกปิดแล้วก็ดักกินในเรื่องของเงินทอนงบประมาณอะไรต่างๆก็สาเหตุก็เป็นพวกนี้แหละด้วยการช่วยพวกพ้องเอิงจะทำชั่วทำเลวทำอะไรก็ทำไปเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นพรรคพวกเดียวกันเราเป็นพรรคเดียวกันสาเหตุแบบนี้หรือเปล่าทำไมประเทศชาติมันถึงได้ไม่ไปไหนอันนี้มี่ก็คิดว่ามันก็ย้อนแย้งนะเพราะว่าเวลาที่ทนายเดชาออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทนายเดชาก็ออกมาพูดนะคะไอ้พวกนี้โกงกินไอ้พวกนี้หักหัวคิวไอ้พวกนี้ทำให้ประเทศชาติอย่างงุ่นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเวลาที่ทนายเดชาออกมาพูดมันอาจจะเป็นต้นตอของสาเหตุหรือเปล่าอันนี้ก็อยากทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่าพอเราได้ฟังแบบนี้ก็รู้สึกสะท้อนใจจริงๆคือไม่ต้องไปไหนหรอกประเทศชาติก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละถ้าคุณจะอ้างถึงความเป็นพวกพ้องแสดงว่าพวกพ้องทำชั่วทำเลวเราก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันหุบปากแล้วไปกันต่อใช่ไหมโอ้นี่พูดไม่ออกจริงนะแล้วสิ่งที่ทนายเดชายืนยันเลยก็คือเขาพร้อมที่จะเป็นทนายโจรอันนี้น่าจะชัดเจนที่สุดของที่สุดแล้วนะที่มีได้อธิบายไปแล้วนะว่าทนายเดชาบอกว่าคุณจะเป็นอาชญากรคุณจะทำชั่วร้ายเลวซามอะไรมาขนาดไหนไม่มีใครว่าความให้กับคุณคุณมาหาพี่เดได้เลยพี่เดพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะแก้ต่างให้กับคุณเพราะว่าเราก็ยังคงต้องทำมาหากินต่อไปโอ้โหเรียกว่าคือพอเราฟังแล้วมันหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้พิจารณากันก็แล้วกันนะคะว่าคุณคิดว่ามันโอเคหรือเปล่า
กับการแสดงถึงตัวตนออกมาลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นการฟาดสังคมอีกครั้งหนึ่งด้วยการที่บอกว่าแล้วจะทำไมอ่ะในเมื่อมีผู้ใหญ่ฝากมาเป็นเด็กของใครอันนี้น่าคิดนะเป็นเด็กของใครเพราะอะไรถึงได้ยืนหนึ่งขนาดนี้ยังกล้าทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสมชัยกกต.หรือว่าทางดร.อิสระนะคะสถาบันพระปกเกล้าก็ยังได้ออกมาตกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้กล้าที่จะพาดพิงถึงรัฐสภากพ.อว.ต่างๆว่ามีการรับรองคุณไม่ต้องแปลกใจเลยทำไมธรรมนัสถึงได้อยู่รอดปลอดภัยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะว่าก็เป็นเด็กใครไงมีอิทธิพลในสภาทุกวันนี้การเมืองมันถึงได้ไม่ไปไหนเพราะว่ามันวนเวียนอยู่กับพวกนี้ไงน้าฝากไว้ที่อันนี้รู้สึกสะท้อนใจมากเลยมันเหมือนกับประเทศชาตินี้หมดหวังจริงนะถ้าคนบางกลุ่มยังมองถึงผลประโยชน์ของตัวเองพวกพ้องมันก็ประเทศชาติมันก็จบแล้วจริงๆอ่ะคุณเห็นไหมคะว่าบางคนก็สู้จนต้องเสียชีวิตแต่บางคนก็เรียกรับผลประโยชน์โดยที่ว่า I don't care ไม่สนใจอ่ะประเทศชาติจะเป็นยังไงก็แล้วไงอ่ะกูก็ไม่เดือดร้อนอ่ะกูก็ขอมีกินมีอยู่มันก็แล้วแต่ทัศนคติหรือว่านิสัยส่วนบุคคลของแต่ละคนก็แล้วกันนะมี่ไม่ได้ไปตัดสินแต่มี่อยากให้ทุกคนได้รับฟังแล้วก็ลองวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนทิ้งท้ายนะคะนี่มี่อยากจะนำมาเล่านิดนึงพอดีว่ามันมีอยู่เพจนึงนะคะเขาได้ให้คำแนะนำถึงคุณหมอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพจเนี้ยเขาก็ไม่น่าจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองนะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่คือเขาก็ออกมาอดรนทนไม่ไหวอาจจะเนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองเนาะที่มันเหมือนกับว่าประชาชนจะปล่อยผ่านมันก็ไม่ได้อะทางสรยุทธนะคะก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่าหมอเกตสว.คะแนนสูงสุดได้ปิดบัญชี Facebook แล้วหลังจากที่เปลี่ยนชื่อคำว่าด็อกเตอร์ออกไปเมื่อวานนี้ขณะนี้ที่มีผู้เปิด Facebook ใหม่โดยอ้างชื่อหมอเกตกมลเปลี่ยนสมัยบอกว่ามีการลบทิ้งเพจเก่าขอเริ่มต้นใหม่แต่เจ้าตัวยืนยันผ่านทางทนายเดชาว่าเป็นเพจปลอมนะก็คือคุณหมอปิดไปแล้วคุณหมอไม่ได้เล่นขอกบดานนะคะส่วนมือดีนะคะก็มาอาศัยจังหวะนี้เข้าไปปั่นกระแสด้วยการตั้งเป็นเพจปลอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะคะในการวิพากษ์วิจารณ์ทางทนายเดชาก็อาจจะเข้าจังหวะนี้นะคะเข้าเสียเพื่อจะไปฟ้องร้องอีกด้วยก็ระมัดระวังส่วนเพจนี้นะคะชื่อกิฟจังนั่งเล่านะคะบอกว่าแอดขอพูดเผื่อคุณหมอท่านนี้เนี่ยไม่มีกัลยาณมิตรคอยบอกสิ่งที่ควรโอ้โหคุณก็ลองดูแล้วกันว่าเขามีแบ็คดีเขามีผู้ใหญ่คอยหนุนหลังมีอาจารย์เดชาคอยปกป้องมันก็น่าสงสารนะมีพูดเลยน่าสงสารคนในประเทศไทยน่าสงสารประเทศชาติมันไม่ได้ไปไหนเพราะมันมีลักษณะแบบเนี้ยตอนนี้สิ่งที่คุณหมอควรทำก็คือการขอโทษโดยดีจะอ้างเหตุผลโดนหลอกถึงแม้ว่าจะเป็นแบบถึงหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกก็ตามยอมถอนตัวแล้วค่อยไปลงตำแหน่งในสมัยหน้าแบบสวยๆก็ยังดีค่ะไม่ใช่ว่าปิดเพจแล้วก็เปิดใหม่ด่าสื่อว่าผิดท่านที่ว่าตัวเองนั้นโพสต์เองก็ยังอยู่ไม่ยอมออกสื่อจับมือคุณมาตั้งชื่อเพจว่าด็อกเตอร์หรอคะมันก็ไม่ใช่สื่อจับมือคุณมาเขียนตำแหน่งตอนสมัครสว.ว่าเป็นศาสตราจารย์หรือมันก็ไม่ใช่จะพูดให้ชัดๆแบบกระตุกใจก็คือคุณหมอทำตัวเองล้วนๆค่ะยิ่งแถลงก็ยิ่งติดหล่มชีวิตตัวเองนะคะฮ้อเศร้าใจถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นต้องถอนตัวไปตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะสังคมเอาตุยเลยนี่เมืองไทยประเทศไทยเราใจดีคุณหมอก็หาทางลงมานะคะเป็นแฮชแท็กนะคะกิฟจังนั่งเล่าซึ่งเพจนี้เนี่ยปกติเขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนาะเขาก็ทำคอนเทนต์อะไรของเขาไปแต่ว่าวันวันนี้เนี่ยก็อดรนทนไม่ไหวนะคะแล้วมันจะไปต่ออย่างไรนี่คิดเลยนะว่าดีไม่ดีมันอาจจะเงียบหายได้ไปกับสายลมก็ได้ด้วยคำพูดของทนายเดชา2คำนี้เนี่ยแหละผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาก็ต้องดูแล
ผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาก็ต้องดูแลเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ